ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21พบปะประชาชนสร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560เวลา 9:00 น.พลตรีณัชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่พบปะประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่พร้อมกับจัดการบรรยายผลงานของรัฐบาลและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้กับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งมีผู้เข้ารับการฟังบรรยายจำนวน500คนโดยมีนายชูศักดิ์ชุนเกาะนายอำเภอพิมายให้การต้อนรับณหอประชุมอำเภอพิมายที่ว่าการอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและพร้อมร่วมมือเดินหน้าพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป